พิธีไล่น้ำฟันน้ำทำกันตอนไหนเพื่ออะไรภาพน้ำท่วมโบราณสถานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2554พิธีไล่น้ำฟันน้ำทำกันตอนไหนเพื่ออะไรพิธีไล่น้ำหรือไล่เรือเป็นพิธีที่กระทำในช่วงเวลาที่ข้าวสุกเต็มที่ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นพิธีที่กระทำในเดือนอ้ายเดือนหนึ่งหากระดับน้ำยังไม่ลดจากเดือนที่ผ่านมาอาจเกิดความเสียหายได้ดังนั้นการประกอบพิธีดังกล่าวเป็นมาตรการใช้ไม้แข็งเพื่อหวังผลให้น้ำลดระดับเร็วขึ้นหลังจากที่ได้เส้นสวงพลีกรรมแสดงความเคารพมาแล้วก่อนหน้านั้นตามกฎมณฑียนบานเรียกว่าพิธีไล่เรือพระมหากษัตริย์เสด็จลงเรือพระที่นั่งพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในครั้นถึงบริเวณท้ายบ้านรุนทรงถือพัชนีพัดและกระทุ้งซ่าวอไม้มีผู้ประดับสำหรับกระทุ้งให้สัญญาในเรือพระราชพิธีสันนิษฐานว่าใช้พัดและกระทุ้งให้น้ำลดระดับลงนอกจากนี้โครงทวารทศมาศเรียกพิธีไล่ชนพร้อมทั้งระบุสถานที่ประกอบพิธีว่ากระทำที่บังคดานดังนี้ชนละทีปละหลังค้างทางศิลนาเวสอนาวาวังวาดน้ำตกบางขอดานดินสอดือแม่ดนฤดูสั่งล้ำไล่ชนบริเวณบางคดานบางกระดานถือเป็นดินสะดือหมายถึงบริเวณที่มีน้ำวนเกลียวลึกลงไปเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเป็นทางลงไปถึงเมืองบาดาลของนาคจึงต้องทำพิธีเพื่อที่ผีหรือนาคจะกระทำให้น้ำลดระดับลงภาพแผนที่แสดงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบางกระดานสถานประกอบพิธีกรรมไล่น้ำปัจจุบันเรียกบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประกอบพิธีอีกอย่างหนึ่งที่มีความหมายของพิธีคล้ายคลึงกันคือพิธีฟันน้ำเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำปรากฏในคำให้การขุนหลวงหาวัดระบุว่าเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ความว่าพระองค์ก็เสด็จลงทรงเรือเอกชัยแล้วจึงพายลงไปจนถึงท่าเกาะพระแล้วจึงเอาพระขันชัยสีนั้นตีลงที่ในคงคาแล้วไล่น้ำขึ้นมาจนถึงหน้าฉนวนใหญ่ด้วยพระเดชของพระองค์นั้นอันน้ำที่ในแม่น้ำนั้นก็ขึ้นมาตามพระทัยปรารถนาถ้าน้ำนั้นขึ้นมาเหลือกำหนดไปนักพระองค์ก็เสด็จทรงเรือพระที่นั่งเอกชัยแล้วพายเสด็จขึ้นไปเหนือน้ำถึงบ้านหลวงพร้อมกันแล้วจึงพายเสด็จต้อนน้ำลงมาจนถึงหน้าฉนวนใหญ่อันน้ำที่ในแม่น้ำก็ลงตามพระทัยเนื้อความจากเอกสารดังกล่าวแม้ว่าจะเจือไปด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างมากก็ตามแต่ส่วนหนึ่งก็แสดงคุณลักษณะของผู้นำที่ต้องมีบารมีหรือบุญญาธิการที่จะสามารถสื่อสารจนไปถึงการต่อกรกับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติได้อย่างไรก็ดีพิธีฟันน้ำจัดเป็นพิธีเฉพาะกิจมิได้กระทำทุกปีและได้ยกเลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เห็นได้จากบันทึกของนิโกล่าแชเวสระบุว่ามีอยู่วันหนึ่งเหมือนกันในรอบปีที่ประชาชนพลเมืองจะแลเห็นพระเจ้าแผ่นดินของตนได้คือในวันแข่งเรืออันถือกันว่าเป็นงานเอกเริกยิ่งเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วความสำคัญของพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยระดับน้ำที่ปฏิบัติกันมาแต่การก่อนแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างสอดรับกับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นสำคัญพิธีกรรมจึงกระทำกับสิ่งที่เป็นปัจจัยการผลิตโดยตรงคือน้ำขณะที่ปัจจุบันความเป็นสังคมเมืองทำให้มนุษย์ห่างหายจากความผูกพันกับสายน้ำด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตไปในวิถีแห่งการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมและเมื่อชาวเมืองต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมจึงสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีพหลายด้านแต่กระนั้นก็มีการจัดพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำพ.ศ. 2554ขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าจะ
ไร้พลังทางจิตใจเช่นในอดีต